บอกว่านี่หากินเนี่ยคนตายแต่ผมกลับมองตรงข้ามนะครับว่าจำเป็นก็ต้องซื้อไปเลยครับนะครับถ้าจำเป็นแต่ไอ้ที่ไม่จำเป็นอย่างรถถังยูเครนไปซื้อหาประแสงของเท้าอะไร96คันแรกเป็นมูลค่า 3,898 ล้านบาท121คันหลัง 11,500 ล้านบาทรวมทั้งหมด 15,398 ล้านบาทเงินจ่ายไปแล้วหลงจงล็อตแรกจะไม่มาสั่งล็อต2การจัดซื้อผิดระเบียบเป็นของเก่าติดคุกแน่นอนเอามาทำไมครับหมื่นกว่าล้านเอาไปซื้อแบ็คฮอกไม่ดีเหรอลำละ30ล้านไอ้ลำละ7ลำแบ็คฮอกลำละ700ล้านเบลถึงจะสัก700ล้านท่านซื้อได้ตั้งกี่ลำ 15,000 ล้านไม่ต้องเอาไอ้รถถังขี้กะโลโทมาเห็นไหมครับแล้วทำไมซื้อของเก่ากระจอกข่าวเขาบอกว่าคอมมิชชั่นสูงถึง 30% วันนี้นี่ผมสงสารทหารมากเพราะว่าข่าวว่าฮอตตกเพราะสภาพอากาศพี่น้องเขาสงสัยว่าสภาพอากาศจริงหรือเพราะแบล็คฮอคเนี่ยประสิทธิภาพสูงส่งและไออาคารหลังนั้นเนี่ยที่ทุกคนนึกว่าบุกรุกรีสอร์ทก็ปรากฏว่าเป็นอาคารทหารของชนกลุ่มน้อยหรือประเทศพม่ายังไม่ชัดเจนแต่เป็นอาคารทหารเป็นกองบัญชาการเป็นที่ฝึกทหารและก็มีอาวุธเห็นไหมครับทหารน่าจะรู้ดีที่สุดเพราะว่าการที่ผู้ที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปโหลดอาวุธไปเต็มที่โหลดอาวุธไปเพื่อการต่อสู้ไม่ได้แบกเครื่องมือที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับน่าจะรู้ดีน่าจะเอาข่าวออกมาอย่าไปอายนะครับถ้าโดนสอยเราก็จะได้เตรียมตัวอย่าว่าแต่ว่าไม่มีงบประมาณเลยวันนี้จะให้ท่านชัยวัฒน์เป็นหัวเบี้ยประกาศพี่น้องประชาชนลงคนละบาทคนละ10คนละ100ขอบริจาคซื้อขอให้กองทัพบกไทยไปโซ่ให้กับเขาเลยครับผมนี่จะบริจาคนำก่อนเลยเข้าสู้กับมันเอากันอย่างนั้นเลยขอให้มันชัดๆเถอะเราอย่าไปอายหรือว่าอย่าไปว่าเอ้ยแหมถ้าโดนยิงล่วงแล้วมันจะอายไม่ประคับการรบต้องมีการเสียหายเท่านั้นแต่ว่าแก้กลับมาได้ขนาดไหนอันนี้เป็นที่น่าชื่นชมกว่าขอความชัดเจนและเราไปช่วยกันนะครับเราไม่มีกำลังที่จะไปรบกับเขาได้ช่วยบริจาคเงินเอาของดีไปใส่เข้าไปช่วยกันว่าเป็นเพราะอะไรแน่นะครับพี่น้องเขาสนับสนุนทหารครับเขาอยากให้ทหารออกไปลุยจะตายไปวันนี้ท่านอดีตรัฐมนตรีชัยวัฒน์ได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกซึ่งไม่เกิดขึ้นนะครับสมมติว่าอาบูฮาซันท่านรัฐมนตรีชัยวัฒน์สั่งเลยบอกว่าวันนี้ขอลุยทหารเขมรวัดแก้วสิขาประชาชนรวมทั้งทหารที่แปรปลอมมาเข้ามาในเขตแดนไทยพี่น้องประชาชนใครจะร่วมด้วยขอให้มาร่วมโอ้โหผมว่ามากันตรึมเลยนะครับมาทุกชนิดเลยคนที่มีมีดเอามีดมีดาบเอาดาบมีหนังกระติกเอาหนังกระติกลุยกับมันเลยยังฟังโครงบทหนึ่งได้ไหมครับในสมัยโบราณที่เราต้องออกรบสมัยกรุงศรีอยุธยาจะแย่อยู่แล้วรเราร่วมแรงร่วมใจกันเขาว่าไงครับทหารจ้วงทะลวงจำบุรุษนำอนงหนุนบุรุษรุกอนงรุนประจนร่วมประชันบานเห็นไหมครับคนไทยไม่ว่าชายหญิงได้เสียลุยแหลกนะครับวันนี้อยากได้คนอย่างท่านรัฐมนตรีชัยวัฒน์สินสุวงศ์ลุยมันเลยสู้กันไปกันนะครับตายเป็นตายวันนี้เพื่อศักดิ์ศรีเราก็อยู่มาตั้งเยอะแล้วเพื่อศักดิ์ศรีของประเทศทำไมจะตายไม่ได้ครับอ่านสามก๊กไหมนะครับให้ไปรักษาเมืองคงไม่ให้ไปรักษาเมืองรักษาเมืองกันจนตัวตายบอกว่าเสียชีวิตดีกว่าเสียเมืองฝากไปบอกของเบ่งด้วยเห็นไหมครับเขาทำกันอย่างนั้นนะครับวันนี้หาความจริงให้พี่น้องประชาชนทราบเลยครับเราจะไปร่วมกับท่านไม่มีตังเราจะร่วมกันบริจาครณรงค์เลยดูสิว่าจะมาไหมนะครับวันนี้ทำนะครับเราทำกันให้เต็มที่นะครับส่วนที่บุกรุกป่าลุยกันเป็นร้อยร้อยพันพันแห่งก็ฝากผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าเอาเถอะนะครับลุยมาได้ขนาดไหนก็เอาเลยเพ
พราะบุกรุกกันมาเยอะแยะแต่ส่วนที่น่าสังเวชใจอันหนึ่งพอรัฐบาลใหม่จะมาปตท.ประกาศเลยว่าจะทำกำไรให้มหาศาลนายประเสริฐบุญสัมพันธ์บอกจะสร้างรายได้กำไรให้ 6.6 ล้านล้านเพื่อนผมเองก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่ามันก็กำไรมหาศาลแล้วท่านช่วยประกาศลดราคาน้ำมันหน่อยและอีกก้าวหนึ่งที่ท่านประกาศก็คือท่านบอกว่าท่านจะผลิตอุปกรณ์ NGV เองเพราะปัจจุบันนี้รถยนต์ที่ใช้แก๊ส NGV มีทั้งหมด 273,000 คัน 53% เป็นรถยนต์ขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องซื้อชุด ECU อุปกรณ์ ECU นี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจ่ายแก๊ส NGV นะครับต้องนำเข้าจากต่างประเทศก็จะผลิตเพื่อให้ราคาถูกและคนได้ใช้มากขึ้นพลเรือเอกบรรณวิทย์ขอปรบมือครับเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการคมนาคมได้ดำเนินการให้ขยายปั๊มน้ำมัน NGV เพราะมีน้อยมากให้ปตท.ขยายไปในสถานที่ทุกแห่งที่เป็นที่ของการรถไฟเพื่อให้ไปเติมกันไม่ต้องไปซื้อที่ใหม่เอากันอย่างนั้นเลยเติมแก๊ส NGV ขอการรถไฟไปก่อนใส่ไปก่อนเลยเพราะด้วยกันตึกท่านก็อยู่ในที่การรถไฟแล้วไม่ได้จ่ายค่าเช่าด้วยเพื่อจะมีปั๊มเติมวันนี้ 273,000 คันนะเขาเข้าคิวคอยเติมแก๊ส NGV กันจนไข่ยานเลยครับกว่าจะได้เติม ท่านกล่าวให้ถูกที่คันหน่อยท่านเปิดปั๊มแก๊สซะก่อนเถอะดีกว่าที่จะไปพัฒนาใช้เงินอีกมหาศาลแล้วคิดเครื่องมือมาและปั๊มไม่มีท่านบอกว่าจะคิดปืนคนที่ยิง5ล้านนัดต่อวินาทีได้ขอโทษทีนะครับแต่ไม่มีลูกปืนที่ยิงได้ไงวันนี้เขาเดือดร้อนสถานที่เลือกไปทำเครื่องมือท่านเปิดสถานที่ก่อนเถอะท่านไปศาลเป็นสนช.ด้วยกันทราบดีว่าทำไมเขาถึงไม่เปิดปั๊มแก๊สนะครับเพราะว่าแก๊ส NGV นี้อยู่ในอ่าวไทยได้มาฟรีๆแต่ถ้ารถทั้งหมดเติมแก๊สเล่นแก๊สกันหมดก็ไม่ได้นำน้ำมันเข้าสิครับเมื่อไม่ได้นำน้ำมันเข้าแล้วก็จะเอาผลต่างจากไหนจะเป็นอะไรยังไงไอ้ที่สะดือบวมก็ต้องสะดือแฟดสิครับเห็นไหมครับปตท.ยังห่วงผลกำไรในการนำน้ำมันเข้าอันนี้ประโยชน์แอบแฝงหรือเปล่าหรือว่าทำน้ำมันเข้าไปทำกำไรให้กับใครก็ฝากไปด้วยว่าเก่าให้ถูกที่คันยังไม่ทันไรเลยขึ้นต้นเป็นลำไม้ใบเหลาลงไปกลายเป็นต้องกัญชาแล้วนะครับพรรคเพื่อไทยปล่อยให้ท่านแก้ปัญหาไปนะครับท่านเจอปัญหาเงินเดือนปริญญาตรี 1,500 บาทแท็บเล็ตรถไฟฟ้า10สายรถไฟรางคู่ถมทะเลท่านก็อาการโคม่าแล้วนะครับอันนี้ท่านไม่ต้องไปว่าโอ้เสนออะไรอุตลุดให้รัฐบาลใหม่หรอกท่านอยู่รัฐบาลเก่ามา2ปีเสร็จท่านทำอะไรบ้างเดือดร้อนท่านปรีชัยวัฒน์ต้องรบกวนพี่น้องประชาชนไปตรวจสอบรัฐบาลเก่าเพื่อเอาคนผิดมาลงโทษทั้งที่องค์กรอิสระบอดหมดครับผมก็ขอฝากวันนี้แค่นี้ครับอาจารย์ได้เลิกครับมีอะไรจะถามผมไหมครับครับก็มียังไม่มีเพิ่มเติมครับแต่คิดว่าหลายประเด็นท่านก็ได้พูดให้ฟังทั้งเรื่องกกต.กองทัพแล้วก็ปตท.แล้วก็เรื่องในการที่จะหาความจริงให้กับประชาชนว่าตกลงรัฐบาลรักษาการที่เป็นอยู่ปกติรัฐบาลรักษาการทั่วไปก็คือจะรักษาเพียงเฉพาะงานราชการประจำแต่นี่เที่ยวโยนเผือกร้อนไปให้กับทางรัฐบาลใหม่เขาเกือบทุกเรื่องเลยนะครับที่สร้างขึ้นมาใช่ครับครับตัวนี้ท่านควรจะส่งคุณหนูกลับบ้านได้แล้วครับครับส่งคุณหนูกลับบ้านครับครับขอบคุณครับขอบคุณท่านมากครับครับผมขอเสริมประเด็นกกต.กกต.ที่ท่านพลเอกวันนี้เปิดประเด็นไว้มันเป็นการเล่าข้อเท็จจริงแต่ผมอยากจะไปแง่มุมวิชาการหน่อยก็คือว่าอันแรกที่จะมาอ้างก็คืออาจารย์ปาโมทย์นครทัพอาจารย์ปาโมทย์นครทัพได้ระบุว่าความระยำอย่างหนึ่งของประชาธิปไตยก็คือทรราชของเสียงข้างมากครับ
หรือของพรรคการเมืองมากกว่าความจริงไม่ใช่ข้างมากแท้ๆแต่เป็นการใช้พลังอำนาจหรือความล่อลวงเอาชนะการเลือกตั้งโดยอาจารย์ประโมทอ้างนี้มาจากนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษซึ่งเสนอไว้ช่วงปี1834ถึง1902แล้ววันนี้มันมาเกิดที่ประเทศไทยครับตอนนี้มันบอกงี้อาจารย์ประโมทขยายต่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีแต่โกหกปกปิดบิดเบือนเชิญเฉยละเลยกฎหมายทำลายคือแปรตายแน่ๆแบบผ่อนส่งอาจารย์ประโมทออกบทความชิ้นนี้ก่อนจะมีการเลือกตั้ง1วันคือวันที่2กรกฎาคมเพื่อทำนายว่าเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งนอกกฎหมายที่เสมือนในกฎหมายที่ผมจะต้องมาตรงนี้ย้ำเมื่อคืนนี้ผมปูพื้นไปแล้วครับเพราะเมื่อวานนี้ไปประชุมร่วมกับผู้ที่ห่วงใยบ้านเมืองท่านพูดเหมือนทำนองจำนนต้องยอมรับก็คือว่าเมื่อเป็นฉันทานุมัติของประชาชนอย่างนี้ก็ต้องไปตามนี้ครับเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่ประเด็นที่ท่านชัยวัฒน์พูดจะหมายถึงว่ามันใช่ฉันทานุมัติจริงหรือเปล่าอ่าไงครับนะนะอาจารย์ประโมทก็มาว่าที่เสมือนเป็นการเลือกตั้งนอกกฎหมายที่เสมือนในกฎหมายมีการละเมิดกฎหมายมากที่สุดทั้งโดยกกต.โดยพรรคและโดยผู้สมัครครับโดยกองทัพที่สั่งการกำลังพลให้ลงคะแนนเป็นคุณโทษแก่พรรคโดยตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลำเอียงเข้าข้างพรรคที่อยู่ในอำนาจอันจะเป็นเหตุให้พรรคบางพรรคที่ไม่มีความชอบธรรมเพราะกระทำความผิดทำลายกฎหมายทุกอย่างมากกว่ากลับกลายเป็นผู้บริสุทธิ์และเป็นแชมเปี้ยนประชาธิปไตยขึ้นมาในสายตาของคนดูที่ลำเอียงหรือไร้เดียงสาทั้งในและนอกประเทศการเลือกตั้งครั้งนี้จะพาประเทศไทยจมลงในหุบเหววิกฤตยิ่งกว่าวิกฤตที่สุดในโลกของในหลวงทั้งนี้เพราะผู้รักษากฎหมายทุกฝ่ายและนักการเมืองร่วมกันหรือต่างก็โกหกปกปิดบิดเบือนเฉือนเฉยเฉือนเฉยละเลยกฎหมายทำลายคือแปรด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นหาไม่แล้วการเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องได้ใบแดงยุบพรรคและเป็นโมฆะตั้งแต่ต้นกกต.และผู้รักษาความมั่นคงสงบเรียบร้อยของประเทศต่างก็ไม่แยแสเกาะแจกันอยู่กับลาภยศสรรเสริญสุขที่ได้มากับตำแหน่งผู้นำไทยในราชการยุคนี้ไม่มีกระดูกสันหลังหรือภาษาไทยว่าบ่มีไก่นี่อาจารย์ประโมทนะตอนนี้อีกท่านหนึ่งก็คือท่านผู้พิพากษายินดีวัชรพงษ์ต่อสุวรรณครับท่านออกบทความมาหลังการเลือกตั้งว่ากรณีเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจะเป็นกรณีที่ไม่ได้มีเหตุเกิดจากการกระทำของบุคคลผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่อย่างใดไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิ์ของประชาชนครับแต่จะมีเหตุเกิดจากการกระทำของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของพรรคการเมืองหรือของบุคคลอื่นที่สนับสนุนช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือพรรคการเมืองหรือเกิดจากการดำเนินการการเลือกตั้งของกกต.หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อรัฐนูลก็อาจเป็นไปได้ทั้งสิ้นครับก่อให้เกิดผลทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมที่เกิดขึ้นเป็นสาธารณะต่อบุคคลผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งทั้งหมดหรือเขตเลือกตั้งทั้งประเทศหรืออาจทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่เป็นไปตามวิธีทางในระบอบประชาธิปไตยตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอันมีผลทำให้การเลือกตั้งทั้งประเทศไม่สุจริตเที่ยงธรรมความหมายตรงนี้จะหมายถึงว่า คนที่ไปลงคะแนนเนี่ยเป็นคะแนนของพรรคที่มีการจัดตั้งขึ้นกับเจ้าหน้าที่ที่โอนเอียงเข้าข้างพรรคไม่ใช่คะแนนของประชาชนจริงไม่ใช่โอนเอียงเดียวรับจ้างด้วยมีการให้อำนาจจ้างด้วยเขียนแบบให้เกียรตินะครับจริงๆลึกไปรับจ้างด้วยครับผมอยากจะสรุปว่าวันนี้ผมไม่ยอมรับเป็นฉันทามติของประชาชนครับเพราะวิชาการและข้อเท็จจริงที่พลเอกวิทย์ปูพื้นไว้ครับใครจะถือว่าเป็นฉันทาคำมติเป็นสิทธิของท่านในความเชื่อแต่ผมก็เป็นสิทธิที่เชื่อว่าผมไม่ถือว่าเป็นฉันทามติคือเราย้อนไปนิดหนึ่งนะครับรายการนี้เราเคยวิเคราะห์มาแต่ต้นใช่ไหมครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่ใช่การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยครับ
ป็นการเลือกตั้งที่มีการ